กี่บาทอย่างอย่างเกมเองนะครับล้างแอร์ก็น่าจะตัวละ500ไม่เกิน1,000บาทไม่เกิน700บาทประมาณนี้จะเติมน้ำยาหรืออะไรก็แล้วแต่ก็น่าจะหลักพันนะไม่เกินพันนะอ่ะพันนี้ก็เป็นดราม่าแล้วนะว่าล้างแพงหรือเปล่าแต่คราวนี้นะคะมีเพจออกมาแฉพิรุษกองการกีฬากรุงเทพมหานครม,มีค่าจ้างล้างแอร์จะมันเป็นโครงการแล้วหลายสิบตัวนะคะคแต่พอเฉลี่ยออกมาแล้วปรากฏว่าตัวหนึ่งเจ็ดพันบาทอะ่ะค่าล้างแอร์เจ็ดพันบาทนะคะตัวเดียวนะตัวเดียวด้วย Oh, oh. ตัวเดียวด้วยแล้วโครงการนี้มีหลาย10ตัวมาห้าสิตัวค่ะคิดดูว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโซเชียลเขาก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันแพงเกินจริงแพงโอเวอร์ไปหรือเปล่าล่าสุด p ีพีทก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูข้อมูลของโครงการในลักษณะเดียวกันนี้กับทางกองการกีฬานะคะคุณผู้ชมพบว่าในช่วง3ปีมักจะเป็นบริษัทเดิมๆด,ด้วยที่ได้งานล้างแอร์นี้ไปแล้วค่าจ้างเออ ก็แพงกว่าโครงการของหน่วยงานอื่นในสังกัดกรุงเทพจริงๆด้วยหลังจากที่เพจ Facebook ค่ะชมลมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยเขาโพสต์ข้อความบอกว่าจ้างล้างแอร์เครื่องละ7,000กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครจากนั้นก็มีการแสดงความคิดเห็นที่ใต้โพสต์นะคะบอกว่าเลขที่โครงการ ีเลขที่โครงการให้แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการจ้างล้างศูนย์กีฬาทุกศูนย์ใช้งบไม่เกิน5 0 0แสนเราราวเโครงการที่ผิดปกติแต่โครงการนี้ตรวจสอบได้ที่ศูนย์กีฬา4ศูนย์นะคะได้แก่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ21เครื่องศูนย์กีฬาบางขุนเทียน12เครื่องค่ะศูนย์กีฬาบางบอน24เครื่องแล้วที่อ่อนนุช5เครื่องแล้วหลังจากที่เพจออกมาโพสต์อู่หลายคนรัวๆความคิดเห็นเข้ามาตั้งคำถามแบบเดียวกันเลยว่า มันแพงเกินจริงไปมาก p ีพีทเราก็เลยเอาเลขที่โครงการที่เพจเนี้ยเขามาเปิดเผยเราลองไปสืบพ้นในฐานข้อมูลดูค่ะในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐพบว่าเป็นโครงการจ้างเหมาล้างแล้วก็ซ่อมครับคุณผู้ชมจ้างเหมาล้างและซ่อมนะคะอ๋อเป็นเพราะแบบนี้ถึงแพงหรือเปล่า ก็นั่นนะสิเพราะชื่อโครงการคือจ้างเหมาล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ62เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจ,จงผู้ได้รับคัดเลือกก็คือห้างุ้นส่วนจำกัดสีคเนแอร์อินฟินิตี้เซอร์วิสนะคะเสนอเป็นเงิน455,060บาท30สตางค์เพราะฉะนั้นถ้าเฉลี่ย62เครื่องจะตกเครื่องละประมาณ7,340บาทแล้วโครงการนี้เพิ่งจะมีการประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีนี้ค่ะเมื่อ18มิถุนายนนี้เอง แล้วพอไปดูในรายละเอียดเอกสารประกาศราคากลางของโครงการนี้ก็พบว่ามีการบอกรายละเอียดถึงข้อมูลเครื่องปรับอากาศแต่ละตัวด้วยนะคะตัวนี้ยี่ห้ออะไรขนาดเท่าไหร่กี่ BTU ซึ่งก็ระบุค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดด้วยว่าแอร์แต่ละตัวเนี่ยมีค่าแรงในการล้างเท่าไหร่ต้องซ่อม,อมต้องเปลี่ยนอะไรอะไรบ้างแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการซ่อมหรือว่าเปลี่ยนอะไรแต่ละรายการราคาเท่าไหร่รเขาก็ลงรละเอียดอยู่นะคะ ทีนี้ครูผู้ชมคะเขาก็ทางเราก็เลยไปตรวจสอบข้อมูลของโครงการอีกนิดนึงว่าจ้างเหมาล้างแล้วก็ซ่อมเนี่ยในฐานข้อมูลของกรุงเทพย้อนหลังไป3ปีปรากฏว่าโครงการของการกีฬาที่มีการจ้างเหมาที่แบบเป็นเฉพาะเจาะจงผู้ชนะเจ้าเดิมๆค่ะก็คือเจ้านี้แหละสีคเนแอร์อินฟินิตี้เซอร์วิสนะคะตั้งแต่ปี65จนมาถึง67เข้ารบทงชาติสักครู่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันต่อคะ่ะ ้องบอกให้เกมช่วยตรงไหนไหม,มนั่นแหะสิพี่กำลังมองว่าเหลือน้องเกมมาต่อเปรียบเทียบราคาโครงการอันนี้หรือน้องจะไปลงพื้นที่แล้วพี่ค่อยไปรับตอนสุดท้ายเอาไงดีนะอนอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบราคาโครงการใช่ไหมดีไหมได้ครับทีมเขาไปพ,พีลงลงพื้นที่นะอาได้เก็มเปรียบเทียบราคากับลงพื้นที่ใช่ พี่ไปนูน่นเลยนะคะตอนสุดท้ายใช่ไหมออกไปนี่ใช่ป่ะใช่ไหม okay. ได้ได้ได้จากนั้นจากนั้นใ<อ>บซ้ำมันต่อกัน,น,นใช่พี่ค่อยไปแบบอ่ะในพูดเดียวกันค่อยไปชีช้แจ กลับมาที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีคเนแอร์อินฟินิตี้เซอร์วิสนะคะที่ทีมข่าว PPTV ไปตรวจสอบในข้อมูลโครงการจ้างเหมาล้างแล้วก็ซ่อมแอร์เนี่ยของข้อมูลในระบบกรุงเทพมหานครย้อนหลังไปเอาแบบ3ปีนะคะทวนอีกทีปี65จนมาถึง67เนี่ยค่ะปรากฏว่าบริษัทเนี้ยสีคเนแอร์อินฟินิตี้เซอร์วิสเนี่ยได้งานไปแล้ว9โครงการแล้วแต่และโครงการโอ้โหมูลค่า40,000 0บาท เป็นรวมล้างแล้วก็ซ่อมนะคะทั้งหมด628เครื่องราคารวม4ล้าน1แสนบาททีมข่าวก็เลยลองหารเฉลี่ยดูปรากฏว่าตกที่เครื่องละประมาณ6,529บาทอืนอกจากนี้นะครับเรามีการเปรียบเทียบราคาโครงการจ้างเหมาล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานนี่ครับคือ กับหน่วยงานอื่นในต้นสังกัดของกทมนะครับที่ประกาศในเวลาไล่เรียกันนะครับพบนะครับว่าโครงการของกองการกีฬาเนี่ยมักจะตั้งงบประมาณสูงกว่าเช่นโครงการที่กองการกีฬาประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคาเมื่อวันที่16มกราคม2566อันนี้จ้างเหมาล้างและซ่อมจำนวน97เครื่องใช้งบประมาณนะครับไป4 7 3 4 8 5บาท ตกเครื่องละ4,881บาทครับขณะที่สำนักงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวประกาศเมื่อวันที่5มกราคม2566อันนี้จ้างเหมาล้างและซ่อมจํานวน21เครื่องใช้งบประมาณไป23,272บาทตกเครื่องละ1,108บาทเท่านั้นเองครับต่างกันไปตั้งหลักหนึ่งนะคะอันนี้หลักหมื่นแต่ของกองก,กีฬาหลักแสนหลักแสนเกือบ5 0 0แสนอาจจะเพราะจำนวนด้วยอันนี้จำนวน21ตัว หรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับที่กองการกีฬาประกาศผู้ชนะในวันที่8กรกฎาคม2,565จ้างเหมาและลา้ลางและซ่อมเครื่องแอร์เนี่ย57เครื่องงบประมาณอันนี้440,000บาทตกเครื่องละ7,000อีกแล้ว 7,730บาทขณะที่อีกหน่วยงานหนึ่งคือสำนักงานพัฒนาและฟื้นปูเมืองประกาศวันที่30มีนาคมในปีเดียวกันเนี่ยจ้างเหมาล้างและซ่อมเครื่องปรับอากาศ10เครื่องอันนี้งบประมาณ24,289บาท ตกเครื่องละ2,429บาทเท่านั้นครับมีความแตกต่างกันแต่ถ้าถึงแม้จานวนเครื่องจะน้อยกว่าแต่พอมาบวกลบคูณหารกันจริงก็ยังไม่ถึงใช่ใช่ไหมคะพอเรามาดูในรายตัวเนาะจากทั้งของกองการกีฬาเนี่ยตั้งตัวละ7 0 0 0แต่ว่ากองอื่นเนี่ยในหน่วยอื่นเนี่ยก็พันสองพันแบบนี้อย่างที่บอกไปคือเวลาเราล้างเนี่ยก็จะปกติ500พันหนึ่งนี่ก็พันหนึ่งก็ถึงอบาอันนียถ้าอย่างเงี้ยเขาบอกบวกซ่อมอาจจะมีเปลี่ยนอะไรบ้างอันเนี้ยพอเข้าใจได้ ครับแต่ทีนี้ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปต่อไปเจาะเลยนะครับไปลงพื้นที่ที่ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนตามที่เพจชมรมสตรองเนี่ยเขาระบุไว้ว่าเป็นจุดที่รวมอยู่ในโครงการจ้างล้างแอร์ของการกีฬานะครับซึ่งมีการจ้างล้างแอร์จำนวน12เครื่อง พบว่านะครับภายในอาคารเนี่ยมีหลายอาคารทั้งอาคารสํานักงานและอาคารที่ภายในเป็นโถงสําหรับเล่นกีฬาด้วยสังเกตจากด้านนอกนะครับพบบางอาคารเนี่ยมีการติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์เมื่อสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่าผู้บริหารที่สามารถให้ข้อมูลได้ไม่อยู่นะครับ mm. ให้ข้อมูลไม่ได้ทีมข่าวก็เลยมีโอกาส ไม่มีโอกาสได้เข้าไปดูภายในอาคารนะน่าเสียดายมากแต่เราไม่ย่อท้อครับเราไปกันต่อทีมข่าวเดินทางเข้าไปที่กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวเพื่อขอคำชี้แจงในประเด็นนี้เลยแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้อำนวยการกอง การกีฬาเนี่ยติดประชุมอีกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่อีกแล้วนะครับและการจะให้สัมภาษณ์เนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารสำนักก่อนอซึ่งผู้บริหารสำนักเนี่ยติดราชการอยู่นอกพื้นที่นะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะรับเรื่องไว้และประสานงานให้และจะติดต่อกลับมาภายหลัง อ่ะเดี๋ยวทีมข่าวเรารอติดต่อคุณนงนภัสก็เลยต้องหันหลังเดินกลับออกมาแต่ทีนี้จากนั้นค่ะคุณผู้ชม,มทางเพจ Facebook ของกองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวโพสต์ข้อความช่วงประมาณบ่าย3ามโมงบอกเป็นถแถลงการจากนายดำรงรื่นสุขผู้อำนวยการกองการกีฬาชี้แจงประเด็นที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีค่าล้างแอร์เครื่องละ700 0บาทว่าไม่เป็นความจริงเพราะ ราคารวมของโครงการซึ่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น455,000กว่าบาทนี้เนี่ยนะคะเป็นราคาของค่าแรงในการล้างเครื่องรวมค่าอะไหล่ด้วยค่ะมีค่าซ่อมแซมแล้วก็ค่าวัสดุอื่นๆที่มีการเปลี่ยนด้วยในโพสต์เดียวกันนี้มีการชี้แจงนะคะอัตราการจ้างเหมาล้างแอมล้างเครื่องปรับอากาศว่ามีการแตกต่างกันตามขนาดของเครื่องก็คือ ตามขนาด BTU ที่บอกอะคะ่ะซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาดทั่วไปมีการแจกแจงราคาค่าแรงในการล้างเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดแล้วก็แต่ละขนาดอย่างละเอียดซึ่งจะอยู่ที่800ถึง2,000บาทแล้วก็บอกว่าค่าแรงนี้เนี่ยยังไม่รวมค่าอะไรค่าซ่อมแล้วก็ค่าวัดสดุอื่นๆด้วยเนี่ยกรุงเทพมหาคนครยืนยันค่าล้างแอร์ไม่ถึง7,000บาทบอย่างี้นะคะ